รัฐบาลนี้ไปรัฐบาลนู้นอยู่รัฐบาลนี้มาอยู่แล้วจะไม่ต่อเนื่องเราต้องทำให้เกิดความมองถึงความยั่งยืนของโครงการด้วยใช่อาจารย์เราก็ต้องดูอย่างเครือข่ายนี้เราจะสนับสนุนก็ต้องสนับสนุนอย่างรัฐบาลฝ่ายการเมืองเอาข้าราชการเขาก็จะมีเครือข่ายเขาก็จะมีวัฒนธรรมมีคุณธรรมของเขาเขาว่าต้องสนับสนุนกันต้องให้กับอย่างน้อยต้องให้กำลังใจกันอย่างน้อยต้องให้กำลังใจต้องไปสนับสนุนเรื่องปัจจัยต่างๆหรือเขาเรียกว่าที่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในส่วนที่จะทำยังไงที่จะทำให้ที่เขาดำเนินการอยู่แล้วหรือเขาต้องการที่จะเคลื่อนไหวหรือมีองค์กรหรือชุมชนต่างๆเนี่ยให้เกิดความเข้มแข็งครับจุดนี้ก็คือว่าเราต้องพยายามที่จะแนะนำบุคคลต้นแบบหรือบุคคลดีให้กับชุมชนนั้นได้รู้จักได้รับทราบได้เรียนรู้จากตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับคืออาจารย์ผมว่าคือจริงๆคนที่กลุ่มบุคคลหรือกลุ่มต่างๆที่มาเคลื่อนไหวเรื่องนี้นะครับส่วนใหญ่เขาจะรู้ว่าบุคคลต่างๆนะของสังคมเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยมีใครบ้างเขาจะทราบนะว่านี่แหละบุคคลที่เป็นคนดีเป็นตัวอย่างได้เป็นแบบอย่างเป็นคนดีของสังคมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้ทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองมาได้เป็นคนที่เป็นน่าจะเป็นต้นแบบหรือน่าที่จะเอาอย่างได้แล้วก็ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาขนาดไหนแต่ละชุมชนเขาก็คือแต่ละชุมชนเนี่ยการที่เขาอย่างบางคนเนี่ยเขาเคลื่อนไหวเนี่ยเขาก็จะอยู่ชุมชนอีกอย่างนึงเขาก็อาจที่จะมีแนวร่วมของเขาในการที่จะต่อสู้หรือในการที่จะเคลื่อนไหวของวัฒนธรรมของเขาอีกอย่างนึงเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยคนนี้นะแต่ถ้าเป็นชุมชนเมืองเขาก็บอกว่าเฮ้ยคนนี้ต่อสู้มาแล้วก็เป็นตัวอย่างได้ก็คนนี้นะใช่ครับแล้วก็คนนี้นะที่เขาดูแลเรื่องวัฒนธรรมไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยคนนี้น่าซื่อตรงนะครับคนนี้เคยทำให้ประโยชน์น้องประเทศชาติอะไรอย่างนี้อย่างนี้นี่นะควรที่จะเอาแบบอย่างเขานะครับทีนี้ที่เรามองทุกวันเนี่ยที่อย่างอาจารย์ได้ถามมาว่าอย่างส่วนของกระทรวงเราที่ผมบอกแล้วว่าถ้าของเราเนี่ยเราบอกว่าเราขับเคลื่อนเต็มที่ในการที่สนับสนุนให้ศึกษาวิจัยให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับส่วนของชุมชนหรือวัฒนธรรมประเพณีที่อยู่ในหน่วยงานใครสนับสนุนแล้วก็เข้าไปดูแลเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งแต่ส่วนของสังคมเราก็ต้องช่วยกันครับในส่วนของสังคมทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะให้